you feeling today? Huh? Not so bad. Nice. Okay. Good morning, แม่สลิดหลวงนะคะ School. Hi. นะคะโอเคครั้งนั้นเนี่ยเราEnglish teacher for this semester นะคะโอเคอะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะวันนี้ today now we will going to learn about appearance and character นะคะอันนี้เป็นจริงๆมีอยู่2ชั่วโมงนะคะ but ชั่วโมงนี้this period นะคะ we will learn about profile นะคะ you can look at this นะคะ on page 12นะคะ on page 12แม่สิริหลวงหนูได้หนังสือหรือยังลูกปีนี้เราเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงหน้าปกหนังสือนะคะจาก access เนาะเป็นaction to นะคะเนาะเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปตามความทันสมัยนะคะโมเดิร์นนิดนึงนะคะลูก on page 12นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารู้จากพวกเขาเหล่านี้กันนะใครเคยดูหนังหรือดูภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างลูกตาวิยาคมมีนะคะแม่สลิดหลวงเคยดูไหมลูกบนหน้าจอหนูรู้จักเขาไหมคะใครรู้จักยกมือหน่อย raise your hand รู้จักไหมลูกบางคนยังไม่รู้จักนะคะอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่นักเรียนอาจจะชื่นชอบก็ได้นะคะโอเค next ก่อน before we learn today นะคะครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวละครเรื่องนี้มาให้นักเรียนดูนะคะเป็น sample ให้ดูก่อนนะเพื่อนักเรียนอาจจะเฮ้ยแว๊บๆใน YouTube บ้างนะคะพวกนี้เนาะโอเคพอดี so sorry นะคะคลิปวิดีโอมีปัญหาเราจะไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะคะอ่ะมาดูก่อน objective นะคะ objective คืออะไรคะลูกครั้งที่แล้วจุดประสงค์นะทุกคาบเรียนเราก็ต้องมีจุดประสงค์ว่าเอ้ยวันนี้เราเรียนอะไรเราต้องได้อะไรนะจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนต้องรู้นะคะและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวลีนี่ครูแปลให้เลยนะคะเกี่ยวกับวลีนะคะคำศัพท์ที่มาจากบทความต้องมีแน่นอนนะคะพี่ของเรานะคะ practice นักเรียนต้องทำอะไรได้บ้าง student able to be answer the question นอกจากรู้เรียนรู้คำศัพท์วลีแล้วนักเรียนต้องสามารถทำอะไรคะตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้นะสุดท้ายนี่นักเรียนต้องทำไมคะมุ่งมั่นในการทำงานเช่นเดียวกันนะคือส่งงานตรงต่อเวลานั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาเพลย์เกมก่อนเล่นเกมก่อนดับแรกใช้เวลา2 minutes พอ2นาทีพอโดยทำอะไรจ๊ะwhere are you where คุณอยู่ที่ไหนกันนะเราจะทำการเล่นเกมโดยการทำไมคะหาคำเหล่านี้นะให้นักเรียน underline
นะคะหรือไฮไลท์นะคะในหน้าที่12นักเรียนจะเห็นเนาะว่ามันจะเป็นบทความอยู่นะคะมีอยู่ด้วยกันคำศัพท์นี้นะคะ2นาทีเริ่มเลยนะคะไฮไลท์หรืออันเดอร์ไลน์ก็ได้นะคะหาให้เจอว่าเขาอยู่ตรงไหนเนาะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยแต่ละคำศัพท์เนี่ยถ้าเกิดว่าครูโชว์เป็นรูปภาพนักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใจเลยได้หรือเปล่านะคะเราจะไม่แบบว่าบลอนแปลว่าอย่างนี้ไม่เอานะเราจะทำการให้นักเรียนเนี่ยลองได้คิดนะลองได้เดาดูว่าเฮ้ยรูปภาพเนี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรนะมีคำว่า blonde green eyes well built funny tattoos tall young thin quiet calm easy going green skin red hair smart cute แล้วก็ friendlyพวกนี้นะคะให้นักเรียนครูเอาขึ้นหน้าจอนี่เนาะตอนนี้เรากำลังเล่นเกมอยู่ใครทำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทีเชอร์เมย่านะคะตรวจดูนะใครเสร็จก่อนนะคะ please raise your hand นะคะทางบ้านแม่สลิดหลวงถ้าใครเสร็จแล้วนะคะก็ยกมือเนาะเดี๋ยวให้ครูเขาไปดูว่าหนูสามารถหาคำศัพท์ตรงเนี้ยนะคะใน text ของเราโปรไฟล์หน้าที่12นะใครตาไวนะคะมือไวด้วยนะคะคำศัพท์เหล่านี้ก่อนนะคะ blonde green eyes well built funny tattoos tall young thin quiet calm easy going green skin red hair smart cool แล้วก็ friendlyคำศัพท์เหล่านี้เนาะ2 minutes 2นาทีอันนี้จะเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนอย่างนึงนะคะเทคนิคของการสแกนสแกนคำนะคะโดยยังไม่ต้องรู้ว่าประโยคนั้นแปลว่าอะไรแต่เราสแกนคำศัพท์ตรงนี้ว่าอยู่ตรงไหนก่อนนะคะโอเคนะ2 minutes นะคะบ้านแม่สิริหลวงทำด้วยนะลูกนะคะจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะไปพร้อมๆกันเนาะใครมีปากกาไฮไลท์สีสันน่ารักนะคะนำมาใช้ได้เลยนะคะหรือใครสะดวกที่จะขีดเส้นใต้ได้นะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องทำการทำไมคะแปลคำศัพท์เหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะตากพิยาคมนะคะ Who is the winner ใครจะเป็น the winner ในการสแกนหานะคะคำศัพท์เหล่านี้บ้างอย่างบางคนบอกว่าครูคะหนูก้มเงยเนี่ยหนูรู้สึกตาลายเล็กน้อยมันก็จะอยู่ในหน้าที่13หนูเห็นไหมคะexercise number 4ตรงนั้นครูก็เอาคำศัพท์ตรงนั้นมาเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากก้มๆเงยๆนะคะนักเรียนดูหน้าที่13ข้อที่4ได้เลยนะลูกนะขวามือนักเรียนนะคะคำศัพท์ตรงนี้นะคะครูเอามาจากแบบฝึกหัดที่4ตรงนี้แหละลูกแต่เราต้องช่วยกันหาก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนของแต่ละบทความแต่ละ text นะคะเพื่อจะได้ง่ายเวลาเราแปลความออกมานะคะเราสอบถามบ้านแม่สลิดหลวงใครหาเจอครบทุกคำแล้วบ้างมีไหมลูกมีไหมคะยังอ่ะตั้งหน้าตั้งตาหาต่อไปค่ะลูกแต่เราจะไม่หาทั้งชั่วโมงนะคะมันเกินไปนะคะตาวิทยาคมมีไหมคะใครเสร็จแล้วยกมือส่งสัญญาณหน่อยค่ะส่งซิกนอลให้หน่อยค่ะอ
ยคมมีคนเสร็จแล้วนะคะWhat's your name? What's your nickname? ต้นน้ำคุณต้นน้ำนะคะคุณต้นน้ำนี่หาไวมากเลยนะคะเพราะเขามีglasses นะคะในการสแกนหาเป็นตัวช่วยเขานะคะอ่ะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนหาคำไหนเนาะนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพนะครูมีประโยคตัวอย่างให้ดูแล้วให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะความหมายลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหรือใครจะแยกทำเป็นสมุดคำศัพท์ออกมาได้ยิ่งดีนะคะอ่ะเรามาดูค่ะคำแรกของเราดูลักษณะก่อนนะครูเชื่อว่าครูให้รูปภาพนักเรียนจะรู้สึกI got it ฉันรู้ดีกว่าแบบให้มานั่งหาทีละตัวนะอันแรกค่ะลูก she has got blonde hair นักเรียนดูก่อน blonde hair คำว่า blonde ตรงเนี้ยแปลว่าอะไรนะลูกผมสีเลยครับผมสี blonde ทองนะคะแสดงว่าคำนี้นักเรียนรู้ใช่ไหมคะblonde ทองนะคะผมสี blonde นะต่อไปค่ะลูก she has got green eyes green eyes ในที่นี้คือผู้หญิงคนนี้มีตาสีเขียวนะคะไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะลูกนะนะคะทางแต่ละคนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะกรรมพันธุ์ไม่เหมือนกันใช่สีตาไม่ใช่ลูกตาดูน่ากลัวมากสีตานะคะทางฝั่งเอเชียกับยุโรปเนี่ยจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะสีตาเขาจะเปลี่ยนตามอุณหภูมินะคะอันนี้มีจริงๆนะคะ green eyes ตรงนี้นะคะไม่ใช่ green eye อย่างเดียวนะคะตาข้างนึงสีเขียวตาข้างนึงสีอันนั้นมันเอเลี่ยนแล้วนะคะแต่ต้องมีคำว่า eyes สองข้างนะคะโอเคทันเนาะต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปลูกแปลใส่ในนั้นได้เลยนะคะลูกเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บมาดูค่ะประโยคนี้ this boy has well built ดูก่อนเพื่อนเขาบอกว่าอะไรคะเขาเป็นคนทำไม well built well แปลว่าอะไรนะ well ตรงเนี้ย well built ดูรูปภาพก่อนอะผู้ชายคนนี้เขาเป็นไงแล้วเขาก็อย่างเงี้ยอะไรนะเบ่งกล้ามใช่ผู้ชายคนนี้มีทำไมคะรูปร่างดีรูปร่างดูแข็งแรงนะคะ well built ในที่นี้เนาะนะคะรูปร่างดีนะคะแข็งแรงก็ได้ต่อไป they are funny funny แปลว่าอะไรนะตลกแต่ถ้าฟันล่ะสนุกความหมายแตกต่างกันเลยนะคะถ้าฟันเฉยๆเนี่ยแปลว่าสนุกนะแต่มีคำว่า funny เมื่อไหร่แปลว่าโจ๊กอะนักเรียนไม่ใช่โจ๊กขนองกินนะคะเรื่องตลกนะคะอันนี้ they are funny อุ้ยพวกเขาเป็นคนทำไมคะตลกนะนะตลกปกฮาทันไหมคะลูกทันไหมทันเนาะคำศัพท์ต่อไปดูตรงนี้ก่อนนะคะ she has a tattoos tattoos นะคะหรือชื่อวงใช่ไหมคะ Tattoo Color เคยได้ยินไหมลูก Tattoo แปลว่ารอยสักนะคะรอยสักเนาะต่อไป This man who wears white shirt is tall อันนี้เรารู้ใช่ไหมคะ Tall แปลว่าอะไรคะลูกสูง Very good แม่สลิดหลวงทันไหมลูกทันไหมคะต่อไปนะคะ The girl is younger than her grandmother ยังแปลว่าอะไรนะดูลักษณะตรงนี้ก่อนเปรียบเทียบยังแปลว่าเด็กหรืออ่อน
อ่อนไวกว่านะคะอ่อนเยาว์กว่าตรงนี้นะคะ compare กันได้เลยมาดูต่อไป she is thin ดูรูปร่างนางก่อนนางเป็นคนยังไงคะผอม thin แปลว่าผอมนะคะตรงนี้นะต่อนะคะ next please be quietquiet please แปลว่าอะไรนะลูก quiet quiet เงียบนะคะตรงนี้ she feel calm ดูรูปภาพก่อนแล้วดูก่อนคำว่า calm น่าจะแปลว่าอะไร calm อะไรนะสงบถูกต้องนะคะดูสงบเสงี่ยมเนาะเออนะคะShe feel calm ในที่นี้คือแปลว่าสงบนะคะรู้สึกสงบรู้สึกแบบไม่วุ่นวายดีนะตรงนี้นะต่อไป He is an easygoing ใครที่เป็นคน easygoing อันนี้ออกแนวแบบ friendly มากเลยนะ easygoingเป็นคนใจง่ายเหรออะไรง่ายๆเป็นคนอะไรคะอีกอันนึงถ้าเราเรียกติดปากนี่เป็นคนยังไงคะ เป็นคนง่ายๆสบายสบายอะไรก็ได้นะฮะเออหรือเป็นคนชิวๆอ่ะนักเรียนถ้าคำติดปากนะเป็นคนชิวๆอย่างเงี้ยเพื่อนถามว่าเออเธอวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันปะได้สิอย่างเงี้ยนะคะใครชวนอะไรอ๋อได้เลยได้อย่างเงี้ยนะต่อไป Gamora has green skin green skin skin แปลว่าอะไรลูกตรงเนี้ยผิวสีอะไรคะผิวสีเขียวนะคะเออส่วนมากก็ an alien ใช่ไหมอย่างเราเนี่ยมีไหมคะผิวสีเขียวอาจจะมีตอนที่ทำไมคะฟกช้ำดำเขียวนี่แหละเออแต่ไม่ใช่ทั้งตัวนะคะเราไม่ได้ชุบเขียวทั้งตัวนะลูกนะแต่อันนี้เขา green skin ก็คืออุ๊ยผิวของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยนะต่อไป next she has got red hair เห็นละเห็นชัดมากเลยแปลว่าอะไรคะผมสีแดงลอนนะลอนมีผมสีแดงอันเนี้ยของเรามีผมสีแดงได้ไหมได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยย้อมสีผมนะคะแต่ข้างในโรงเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะเนาะต่อไป this boy is smart อันนี้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะลูกนะSmart, intelligent, clever คำเหมือนกันเลยค่ะแปลว่าอะไรนะฉลาดถูกต้อง you are smart นะคะnext wow he looks so cute ไม่ใช่ so cool จก so cool นะคะที่รัก cute ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอะไรด้วยหนาวไม่ได้แปลว่าเย็นด้วยแต่จะแปลอีกอย่างนึงคือเท่เจ๋งไปเลย you are so cute เนี่ยเป็นคำชื่นชมเรานะคะไม่ได้แปลว่าอุ๊ยคุณตัวเย็นจังเลยเนี่ยไม่ใช่นะคุณอุ๊ยคุณเสียชีวิตมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่นะ you are so cute แปลว่าอุ๊ยเจ๋งมากเลยเท่อะเนี่ยนะฮะต่อไป he is a friendly person friendly friend แปลว่าเพื่อน friendly แปลว่าอะไรคะเพื่อนดีเพื่อนรักเพื่อนง่ายด้วยอู้เขาเป็นคนที่ทำไมคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอันนี้อาจจะยากนิดนึงหรือเอาง่ายๆว่าเข้ากับคนอื่นได้ดีก็ได้นะคะเป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงนะลูกถ้าคนไหนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยว่าไงเธออย่างเงี้ยเราก็อยากเข้าไปคุยใช่ไหมคะแต่ถ้ากับอีกคนนึงหน้าบึ้งเงี้ยเป็นเพื่อนกันไหมอย่างเงี้ยอุ๊ยเราตกใจใช่ไหมคะเราต้องเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะ
ยิ้มแย้มกับเพื่อนๆ นะคะโอเค next หมดแล้วคำศัพท์เราที่หาไปนักเรียนใส่ครบไหมคะลูกใส่ครบไหมใส่ให้ครบด้วยนะคะเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับนี่เลย reading ของเรานะ reading ของเราโอเคเดี๋ยวจะถามนะคะ do you know about them หลายคนรู้จักเพราะว่าดูหนังมาดูภาพยนตร์มาแต่บางคนเนี่ยส่วนมากผู้หญิงอาจจะไม่รู้จักเนาะนะคะแต่เราต้องเปิดใจกว้างก่อนนะคะเพื่อมาเรียนรู้พวกเขาเหล่านี้กันนะคะมาดูคนแรกคนแรกนักเรียนอ่านได้ไหมคะ Star-Lord Star-Lord นะคะมาดู A 34 years old space adventurerเขาอายุเท่าไหร่ลูก34เขาเป็นอะไร Space Adventures นักเดินทาง Space Yes very good คำไหนถ้านักเรียนไม่ได้จริงๆเพื่อนเราช่วยกรุณาเขียนลงไปเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเราต้องตอบคำถามถูกต้องไหม Star-Lord อายุ34ปีนะคะเขาเป็นนักเดินทางในอวกาศค่ะลูกเขาไม่ได้เดินบนบกนะคะเขาเดินทางในอวกาศนะ Peter Krill is well built อันเนี้ยนะเป็นชื่อเขาจริงๆแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าในแก๊งเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ Star-Lord นะคะอันนี้ชื่อจริงๆของเขานะคะ is well built with blonde hair and green eyes Appearance เขาลักษณะภายนอกของเขาคือเขาเป็นคนที่ทำไมคะหุ่นดีดูแข็งแรงนะคะแล้วก็มีอะไรบรอนด์แฮร์เมื่อกี้ผมสีบรอนด์ทองนะคะแล้วก็มีตาสีเขียวนะนี่คือ Appearance ภายนอกอันนี้ชั่วโมงแรกอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงที่2เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันAs a brave Star-Lord เขาเป็นอะไรคะเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งเอาเรียกง่ายๆเนาะหัวหน้าแก๊งที่ brave ที่ทำไมคะกล้าหาญเก่งมากคำนี้นะลูกคำที่เราไม่ได้นะคะ brave แปลว่ากล้าหาญนะเขาเป็นผู้นำที่กล้าหาญนะCrill traveled the cosmos in his spaceship นะคะ Star-Lord คนนี้หรือ Peter Crill คนนี้เขาท่องอวกาศหรือจักรวาลค่ะคำนี้นะเขาแบบเดินทางท่องอวกาศท่องจักรวาลไปกับอะไรคะ spaceship ของเขาคือยานอวกาศนะคะยานอวกาศนะลูกเราจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ท่องยานอวกาศกันนะคะต้องยานอวกาศเท่านั้น spaceship นะ speaking his fortune เนี่ย he is very clever and funny เขาเป็นคนคาแรคเตอร์เขาเป็นคนยังไงลูก clever ก่อน clever หรือ smart เมื่อกี้เขาเป็นคนฉลาดนะแน่นอนอ้าวการเป็นหัวหน้าแก๊งเราก็ต้องมีความคิดใช่ไหมคะมีการวางแผนเขาฉลาดแล้วก็อีกอย่างนึงเขาเป็นคนตลกค่ะเขาเป็นคนตลก as he always cracking jokes เขามักจะทำไมเขามักจะแบบว่าพูดแบบมุกตลกโปกฮานักเรียนนะเพื่อนบอกแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ฮานะอันนี้ตัวละครชื่นชอบของเขาเลยนะคะเขาเป็นคนตลกนะคะมักจะเล่นมุกตลกโปกฮาแต่บางทีก็ไม่ตลกนะอันนี้ appearance กับ character ของ Star-Lord อ่ะถ้าให้ทายในรูปเนี้ยที่ครูเอามาเป็น background ข้างหลังเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นใครผู้ชายที่หล่อๆตรงนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้คือ Star Lord นะคะหรือตรงมุมตรงนี้มุมซ้ายมุมขวามุมซ้ายเนาะมุมซ้ายตรงนี้นะคะเขาก็มักจะมีThe Gun เนาะตรงนี้นะคะปืนแล้วก็หน้ากากของเขาตรงนี้นะคะเหมือนกันเนาะอ่ะไปต่อนะคะน่ารักใครชอบคนนี้บ้างwho love him everybody love him his name is Groot นะคะ Groot มาดูก่อน the last of tree like Aaron Lax นะคะเขาบอกว่า Groot เนี่ยเป็นต้นไม้ต้นทำไมคะ the last ต้นสุดท้ายค่ะเป็นกรูดเนี่ยเป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายที่ต้นไม้แบบเอเลี่ยนเนาะเอาง่ายๆนะคะแอนเอเลี่ยนตรงนี้ต้นไม้เดินได้ต้นไม้พูดได้นะกรูด is from planet X กรูดไม่ได้มาจาก the earth นะคะทุกคนเนี่ยอยู่ในทำไมคะอวกาศนอกโลกหมดเลยนะแต่กรูดเนี่ยมาจากดาวเคราะห์ X ก็เรื่องสมมุติของเขาถามว่าของเรามีไหมไม่มีนะคะหรืออาจจะมีในกาแล็กซี่อื่นก็ได้ใช่ปะ He is tall appearance ของกรูดคือทำไมคะสูงนะคลามเป็นคนทำไมคะเป็นคนสงบอยู่นะ and quiet และเป็นคนทำไมคะเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยนะ but แต่ว่า he is ready to fight and protect his friends fighting แปลว่าอะไรนะต่อสู้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ากรูทเนี่ยจะเป็นคนสงบไม่ค่อยพูดจาอะไรมากนะแต่ถึงเวลาที่เพื่อนเขาเนี่ยมีอันตรายเขาก็พร้อม ready go เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ protect ปกป้องเพื่อนของเขาดูใจดีไหมเป็นคนดีมากใช่ไหมคะคนที่เขารักมากนักเรียนดูตรงนี้นะ especially โดยเฉพาะคำนี้นะโดยเฉพาะ his partner rocket ใช่ไหมกรูทจะรักร็อกเก็ตคือคนไหนนะเจ้าแร็คคูนตรงนี้นะคะThe only words ดูนะ The only words he can say is เอาอีกรอบนึง I am Groot ทำไมกรูทถึงเป็นคนที่เงียบเพราะอะไรคะกรูดเนี่ยพูดได้คำเดียวหรือประโยคเดียวก็คือ I am Groot ใช่ไหมคะจะทำอะไรก็แล้วแต่ I am Groot เนี้ยอย่างเดียวนะ but the giant friends understand what he mean แต่ว่าเพื่อนในแก๊งเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ากรูดบอกว่า I am Groot เนี่ยจะแปลว่าอะไรแต่ถามว่าเรารู้ไหมคะเราไม่รู้ต้องในแก๊งเขาเท่านั้นที่เขาสามารถรู้ความหมายว่าทำทุกอย่างแล้วกรูดแปลว่า I am Groot เงี้ยเขาจะแปลว่าอะไรนะฮะต่อไปไปดูคนต่อไปเมื่อกี้เลยพาร์ทเนอร์ของกรูดคือ Rocket นะฮะ RocketHe is short. Appearance แรกที่เราเห็นคือทำไมคะโอ้โห ใช้คำแบบสุภาพที่สุดคือเลยคะตัวเล็กค่ะRocket เป็นคนตัวเล็กนะคะ Harry ในที่นี้ hair แปลว่าอะไรนะผมแต่ตรงนี้ Harry ดูก่อนเขาไม่มีผมนะคะเขามีแต่ขนดกค่ะลักษณะแรกที่เราเห็นคือตัวเล็กนะขนดก
and looks like a raccoon แล้วก็มีลักษณะเหมือนแรคคูนจริงๆเขาคือแรคคูนแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาคือแรคคูนเออเอาใหม่เขาชื่ออะไรนะ Rocket โอเคอ่ะ But Rocket is a fact of one of a kind creature from the planet Half-World เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มาจากอะไรเอ่ยHalf world ครึ่งใช่ไหมคะเออเป็นสัตว์ทดลองค่ะครึ่งโลกครึ่งซีกเออเราไม่ได้แบ่งโลกครึ่งซีกนะคะแต่หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นสัตว์ทดลองมาก่อนมันก็เลยมีลักษณะแบบนี้เขาถึงไม่ยอมรับว่าเขาคือแรคคูนแต่จริงๆเขาคือแรคคูน This 100 centimeters tall เขาสูงแค่เท่าไหร่เองลูก100เซนติเมตรเทียบเท่าน้องบางคนอนุบาลก็สูงเนาะเอออนุบาลขึ้นไปนะฮะตรงนี้เนาะ Thought talking character is a pilot engineer and weapons expert โอ้คนเนี้ยเป็นคนที่พูดยากนิดนึงนะคะคือเพื่อนให้คำเสนอแนะมาเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยจะฟังสักเท่าไหร่เออคำนี้นะ talking character นะคะเป็นคนพูดยากลูกนะเขาเนี่ยเป็นอะไร pilot นักบินในแก๊งเนี้ยเขารับหน้าที่เป็นนักบิน engineer อะไรนะดูช่างวิศวกรค่ะลูกเออวิศวกรหรือบ้านเราเรียกว่าช่างซ่อมแซมนี่แหละวิศวกร and weapons expert คือใครเอ่ย expert คืออะไรคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนคะบูมอะไรเอ่ยเออผู้เชี่ยวชาญทางด้านอะไรคะระเบิดหรือขีปนาวุธต่างๆนี่แหละเออนะคะทำสงครามเนี่ยดูสิดูปืนเขาสินะ He is very easy going and friendly เขาเป็นคนทำไมแรคคูนร็อกเก็ตร็อกเก็ตเขาเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนนะเป็นคนง่ายๆสบายๆนะนี่คือ appearance กับ character ของร็อกเก็ตโอเคไหมไปต่อตั้งใจฟังนิดนึงอุ๊ยอันนี้อาจจะบังจอนิดนึงนะลูกนะพอดีมันฟอนต์มันน่าจะเพี้ยนไป Gamora ชื่อตรงนี้น่าจะเป็นชื่อของผู้หญิงผู้ชายลูก Gamora ผู้หญิงมีคนเดียวก็คนนี้เนาะตัวเขียวๆตรงนี้อ่ะเรามาดู appearance กับcharacter ของ Gamora ก่อนนะ Gamora is a very and existence อุ๊ยคำนี้ very good มากส่วนน้อยที่จะรู้นอกจากที่ต้องไป search อ๋อเขาเล่นเกมอย่างมีคุณภาพจริงๆเด็กตากพิษของเราอ่ะมาดู Gamora เป็น warrior คือนักรบค่ะ war คือสงครามใช่ไหมคะ warriorแปลว่านักรบค่ะนักรบ and assistant คือนักฆ่าถูกต้องนะคะเป็นนักรบและนักฆ่านะหรือคนสังหารก็ได้นะ She is very smart and elegant Gamora เป็นคนทำไมอะ smart เมื่อกี้ฉลาด and elegantelegant ตรงนี้สง่าค่ะเป็นคนถ้าพูดถึงสวยนะเออนะคะสง่าด้วยนะคะ She has green skin and long red hair อุ๊คนละสีเลยนะคะ Gamora มีผิวสีเขียวแล้วก็มีผมยาวสีแดงนะอันนี้appearance แรกเลยนะคะที่เราเห็นกาโมราคนนี้
teaming up with อันนี้แปลว่าทำไมคะทำงานร่วมกับนะคะเหมือนกับคล้ายๆคำว่า cooperate อะโคอะนะคะใช่ teaming up with Star Lord and his crew นะคะทำงานหรือร่วมมือกับ Star Lord คือหัวหน้าแก๊งแล้วก็คนในทีมถูกต้องบางทีเขาจะไม่เขียนคำว่าทีมนะคะเขาอาจจะเขียนคำว่า crew หรือ crew ในที่นี้จะแปลว่าอีกอย่างนึงคือลูกเรือก็ได้เพราะเขาเดินทางด้วยอะไรคะยานอวกาศเราเรียกว่าลูกเรือทั้งหมดนะฮะ Gamora now wants to put her skill use as a member of the Guardians of the Galaxy อันนี้เป็นชื่อแก๊งของเขาเลยนะคะ Guardian of the Galaxy เขาเลยนะคะ Gamora พยายามที่จะใช้สกิลของนางทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้คนในแก๊งเนี่ยยอมรับเป็นเมมเบอร์ก็คืออยู่ในแก๊งนี้แต่ถามว่าถ้านับปัจจุบันนางอยู่ในแก๊งนั้นไหมคะก็ยังอยู่เนาะยังอยู่เอายังอยู่ก่อนแต่ถ้าในเรื่องจริงๆที่ไปดูนะคะกาโมราเขาทำไมคะตุยปุริเยนะคะใครที่ดู Adventure ใช่ไหมคะก็จะรู้เนาะแต่ถ้าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนสับสนอุ๊ยตายได้ยังไงครูก็เอามานำเสนออยู่นะคะสุดท้าย Drax the Destroyer Destroy นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ Destroy แปลว่าทำลายอ่ะ Destroyer คือผู้ทำลายล้างถูกต้อง Dragนะคะฉายา Drax คือผู้ทำลายล้างอะนะมาดูอ่ะเหลือคนสุดท้ายน่าจะเป็นคนไหนเอ่ยคนนี้เนาะคนนี้นะคะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะลูกนะคนละอันนะคะ Drax lose his family lose แปลว่าอะไรคะสูญเสีย Drax สูญเสียครอบครัวของเขาทั้งหมดเลยนะเหลือเขาคนเดียว And he wants to kill Thanos และเขาเนี่ยต้องการที่จะฆ่า Thanos for revenge เพื่อล้างแค้นถูกต้องคำนี้แปลว่าแก้แค้นนะคะคำนี้นะได้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคำศัพท์แบบใหม่ๆนะคะแสดงว่าธานอสเนี่ยต้องทำไมคะเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยตุลิเย่ไปนะคะเขาถึงแค้นมากที่ทำไมคะต้องกลับมาkill นะคะ he team up with Star Lord เหมือนกันเมื่อกี้ teaming up นะคะร่วมมือกับ Star Lord Gamora Rocket and Groot นะคะคือทีมของเขา He is a cool character cool ในที่นี้เขาเป็นคนเท่นะนะคะ character ของเขาเนี่ยเขาเป็นคนเท่นะ with tattoos all over his body tattoo เมื่อกี้แปลว่าอะไรนะคะเขามีรอยสัก all over his body คือสักทั้งตัวค่ะเขาสักทั้งตัวนะคะ and he is the only member of the guardian of the galaxy to have blue eyes เขาเป็นคนเดียวในแก๊งที่มีตาสีฟ้านะคะ he gets angry and fight people using his sharp blade.ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มโมโหเมื่อไหร่ angry เขาพร้อมที่จะไฟต่อสู้ผู้คนโดยใช้อะไรของเขาอะโอ้โหตายละมีดใบมีดคมเลยนะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะโดยใช้มีดคมของเขาไม่ใช่มีดอิโต้จ้ะ
มีดคมๆ ของเขานะคะตรงนี้เนาะนักเรียนจะเห็นนะคะอาจจะสีดำเล็กน้อยเนาะเออนะคะเป็นมือสังหารค่ะเออเป็นเครื่องสังหารของเขานะคะอ่ะเมื่อฟังมาถึงตอนนี้นะคะดีมากเลยเนาะหลายคนในที่นี้นะคะช่วยกันเนาะได้ทั้งคำศัพท์นะคะความหมายบ้างแล้วบางส่วนถึงเวลาแล้วแล้ว is your turn ถึงเวลาของนักเรียนอันเป็นที่รักแล้วตอบคำถามค่ะเมื่อกี้ objective เราก็บอกแล้วใช่ไหมคะเราต้องตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้5ข้อนะคะ please write on your notebook นะเขียนลงในสมุดของตัวเองค่ะเขียนวันที่กำกับนะคะวันที่กำกับแล้วก็เขียนคำสั่ง direction เขียน question นะแล้วก็ตอบคำถามอยู่5ข้อตรงนี้นะคะ5ข้อตรงนี้เราก็เก็บคะแนนไปข้อละ1คะแนนทันทีนะคะเราเก็บคะแนน5คะแนนนะคะลูกตอบยังไงตอบสั้นๆไหมดูก่อนเวลางานเขียนของครูนะคะกรุณาตอบแบบเต็มประโยค full sentence เช่น who is clam who ถามอะไรใครเป็นคน clam สมมติ Groot เราจะไม่ตอบ Groot อย่างเดียวเราต้องตอบทวนนิดนึง Groot isClam แบบนี้จุด full stop นี่คือเวลางานเขียนนะคะมันค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเล็กน้อยเนาะแต่ถ้าโอเค conversation ถามตอบสั้นๆครูโอเคมากนะคะแต่ถ้างานเขียนเราต้องฝึกไว้นะคะต้องเหมือนตอบอะค่ะ Groot is clam แบบนี้นะคะโอเคเนาะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะทำนายเสร็จเนาะบ้านแม่สลิดหลวงหากนักเรียนทำเสร็จนะคะส่งคุณครูประจำรายวิชาได้เลยนะคะข้อที่2 who eats more นะคะจากที่ฟังเมื่อกี้แล้วเนาะนักเรียนคิดว่าWho is small? Question number 3. Who can't say a lot? Who can't say a lot? นะคะ Number 4. Who wants revenge? เมื่อกี้ที่เพื่อนเราบอก revenge ใครจดทันบ้างอีกทีหนึ่ง revenge แปลว่าอะไรนะลูกแก้แค้นแก้แค้นหรือล้างแค้นนะคะคำนี้นะสุดท้าย number 5. Who is elegantelegant แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรนะ elegant สง่าผ่าเผยอู้ very good ดีมากนะ you are smart ตอบคำถาม5ข้อนะคะเราจะใช้เวลาไม่ไปถึงคาบหน้านะคะแค่5ข้อเท่านั้นทำให้เสร็จคาบนี้หน้าจอเห็นชัดเนาะลูกเนาะโอเคพอเวลาเราตอบ5คำถาม5ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดด้วยปากกาสีแดงเพื่อจบนะคะเราจบงานไว้เท่านี้นะคะทำงานให้เรียบร้อยด้วยฝึกไว้นะลูกฝึกไว้นะคะอย่าลืม
ขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนย่อๆก็ได้นะคะเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยลูกวันนี้อ่ะ19แล้วนะคะ Today is Friday วันนี้วันศุกร์เราต้องศุกร์นะคะให้ทั้งวันเนาะเดี๋ยวก็ได้พักผ่อนรีแลกซ์แล้วนะคะที่บ้านเนาะNumber three, who can't say a lot? Say แปลว่าอะไรคะ Say or speak อะพูด can't ไม่พูดไม่ค่อยพูดใครอะนะ มีเพื่อนๆนะคะที่ตาพยาคมเสร็จแล้วนะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ is time's up นะคะที่ตาพยาคมตอนนี้หมดเวลาperiod 2เรียบร้อยแล้วนะคะ so ดังนั้นนะคะหากใครยังทำไม่เสร็จเนาะลูกนะกลับบ้านนะคะอาจจะเป็น your homework นะคะเป็นการบ้านของหนู please don't forget นะคะอย่าลืมด้วยนะคะวันจันทร์นะคะ next Monday นะคะ we will check นะเราจะมาเช็คกันอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นหัวข้อต่อไปนะคะโอเคเนาะหากใครทำเสร็จแล้วสำหรับตาวิยาคมนะคะให้รวบรวมนะรวบรวมสมุดส่งไว้ที่หัวหน้านะลูกนะแล้วก็เอาไปส่งครูที่โต๊ะครูเมย่านะคะเดี๋ยวครูเมย่าจะช่วยครูตรวจเนาะนะคะใช่ใครเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้เซ็นกำกับนะคะให้ส่งที่หัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าก็ได้นะคะส่งที่โต๊ะครูเมย่านะคะส่วนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะลูกถ้าหนูไม่เสร็จนะคะให้ไปทำเป็นการบ้านเนาะแล้วก็เอามาส่งคุณครูนะคะประจำรายวิชานะคะหรือใครเสร็จแล้วก็ส่งครูได้เลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาเฉลยเพื่อทบทวนอีกรอบนึงแล้วก็จะ move to next topic ต่อไปนะคะ so for today นะคะ thank you very much นะคะ happy on your weekend see you next time goodbye ค่ะ goodbye ค่ะ